วัสดีครับวันนี้มาสุขใจอยู่ในสวนกับนาเล็กฮะเรามาดูกล้วยไม้นะนาเล็กไม่ได้สังเกตมานานนะเดินมาวันนี้มาเจอโอ้โหออกดอกบานสะพรั่งเลยนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันคือดอกกล้วยไม้อะไรเนี่ยบรรยากาศริมสะพานเนี่ยต้นช้ำฉาหรือต้นจามจุรีหรือว่าต้นใบก้ามปูนะเนี่ยใบเขาจะเป็นแบบนี้ตอนเย็นๆเขาก็จะหุบใบเขาจะหุบนะจะนอนเนี่ยฮะเนี่ยเห็นไหมใบเขาหุบนี่ยามเย็นนะพอตอนสายๆปกติเขาก็จะกางออกแบบปกติเลยนะเนี่ยใบมันรู้นอนฮะสังเกตฮะใบหุบกันเพียบเลยนะนี่ฮะแต่วันนี้พามาดูไม้ที่นาเล็กผูกเกาะไว้บนต้นจามจุรีนะก็ถือว่ามีหลากหลายสายพันธุ์นะนู่นฮะไล่มาตั้งแต่ข้างล่างเลยไม่ว่าจะเป็นคาหลวงหลังลายนะแล้วก็หัวย่างหัวใจนะหรือว่าหัวใจทศกัณฐ์นะแล้วก็มาโบตันนะแล้วก็หัวย่าป่าสับปะรดสีเขาลือสีนะนู่นฮะสวยงามนะแล้วก็กล้วยไม้นะอันนี้เป็นกล้วยไม้เอื้องมะลินะเนี่ยแล้วก็มาเจอเนี่ยอันนี้กล้วยไม้กุหลาบกระเป๋าเปิดก็พาดผูกไว้กับต้นช้ำฉาเนี่ยแหละธรรมดาเนี่ยแหละนะแล้ววันนี้เขาออกดอกให้ชมโอ้โหสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวซูมดูให้ดูใกล้ๆ